พอหลังจากนั้นมาปุ๊บเนี่ยทุกอย่างจะค่อยๆรีเช็คร่างกายจะค่อยดีขึ้นแต่ต้องบอกก่อนในฐานะที่เป็นพยาบาลไม่ได้ขู่ให้กลัวแต่เมื่อกินไปในช่วง 3-5 วันแรกเนี่ยจะมีอาการหลังจากนั้นมันจะดีขึ้นเรื่อยๆจนมันเดือนขึ้นถึง2เดือนแล้วไอ้ทีนี้แหละไอ้ทับใหญ่ที่ใครที่มีอะไรแฝงอยู่ข้างในเนี่ยมันจะกลับมาอีกครั้งนึงอันนั้นคือใครที่มีอะไรแฝงอยู่ข้างในที่หนักๆนะมันก็จะกลับมาโชว์ตอนมันเดือนขึ้น2เดือน ดังนั้นถ้าเราเป็นอะไรที่เราไม่แน่ใจและเราไม่ชัวร์เนี่ยอันดับแรกไปหาหมอไปหาหมอพอหมอปุ๊บเขาจะตรวจออกอาการปุ๊บเผื่อว่าบางอย่างเนี่ยเราเป็นโรคร้ายอยู่เราไม่ได้รู้ก่อนหรือรู้ทันรู้แต่เนิ่นๆก็แก้ง่ายมีพี่ผู้หญิงอยู่คนนึง8วันแรกกินไปรู้สึกอะไรกันสู้พี่ไม่เห็นนอนหลับพี่ไม่เห็นขั้นเนื้อขั้นตัวเป็นไข้อะไรอย่างที่สู้บอกเลยไม่มีอาการเลยอย่างนั้นเลยอ่ะก็คุยกันเล่นๆแบบพี่ไม่ใช่คนธรรมดาแล้วพี่ไปหาหมอไปหาหมอตรวจดีกว่าไปคนอื่นก็เป็นกันหมดพี่ไม่เป็นอยู่คนเดียวคุยเล่นๆแกก็บ้าจี้ไปตรวจจริงเลยพอตรวจเสร็จปุ๊บเจออะไรไหมครับเจอมะเร็ง1x1.2 เซนอยู่ที่ตับมะเร็งระยะที่1หมอคนนั้นบอกเลยผมเป็นหมอมา30กว่าปีผมยังไม่เคยเจอเซลล์มะเร็งระยะ1เลยเจอคุณคนแรกเพราะตับมันไม่มีเส้นประสาทมันไม่รู้ตัวหรอกครับว่ามันเป็นมันไม่เจ็บไม่ปวดไม่อะไรเลยถูกไหมกว่าจะรู้ตัวทีคือมันอักเสบแล้วน้ำออกในช่องท้องท้องบวมแล้วถึงรู้ว่าเป็นไงนั่นก็คือระยะ3ไม่ใช่ระยะ4ล่ะอันนั้นคือเกินเยียวยาแล้วนึกออกป่ะนี่เจอปุ๊บหมอฉีดปึ๊กกินยา2เม็ดวันละ2เม็ดยังไม่ถึงเดือนเลยจบละสีในแกไม่เจอละหายละนี่คือความบ้าที่ของแกแล้วก็เราดังนั้นเป็นระยะที่3มันหายไหมพี่ถ้ากินต่อเนี่ยเดี๋ยวที่บอกครับตัวของเขาเนี่ยด้วยระบบของร่างกายเนี่ยมันทำงานตามหน้าที่ของมันเช่นสมมติผมเนี่ยเป็นคนที่ถือศีลกินเจกินมังสวิรัติตลอดเลยนั่งสมาธิสวดมนต์ตลอดเลยแล้วผมเป็นมะเร็งผมถามว่าถ้าผมยังนั่งสมาธิสวดมนต์เดินจงกรมทำวัดอยู่แล้วผมจะหายจากมะเร็งไหมไม่หายครับเพราะไลฟ์สไตล์คุณไม่ได้เปลี่ยนการทำงานระบบคุ้มกันคุณเหมือนเดิมเลยแต่แน่นอนคนที่ใช้ชีวิตถูรูถูกลางนอนดึกตื่นเช้ากินเหล้าเมายาใช้ชีวิตหนาผมแล้วเป็นมะเร็งคุณเปลี่ยนไลฟ์สไตล์มานั่งตรงมาเดินจงกรมมานั่งสมาธิมากินชีวจิตคุณอาจจะหายก็ได้เพราะร่างกายคุณยังสามารถสร้างเซลล์ไม่ได้ขาดมาทดแทนได้หรือมากินในเซลล์มะเร็งได้ฉะนั้นการทำแบบ